ภาพแห่งความประทับใจเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดการเดินรถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคลด้วยพระองค์เองทรงทดลองใช้บริการและพระราชทานคำแนะนำด้านการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะให้ครอบคลุมครบทุกสายติดตามจากรายงานของคุณนิติเทพกิ่งชาครับเมื่อปี2547พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีไปทรงเปิดการเดินรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคลรถไฟฟ้าใต้ดินสายแรกของประเทศไทยและประทับขบวนรถไฟขบวนที่1014เสด็จพระราชดำเนินจากสถานีหัวลำโพงไปยังสถานีบางซื่อนายประภัสจงสงวนอดีตผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.มีโอกาสได้ใกล้ชิดและถวายคำแนะนำตลอดที่ประทับอยู่บนขบวนรถอดีตผู้ว่าการรฟม.เล่าว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงประทับอยู่ในห้องคนขับทอดพระเนตรลักษณะของอุโมงค์และตรัสถามถึงปัญหาการก่อสร้างและทรงห่วงใยผลกระทบต่อประชาชนที่อยู่ในแนวโครงการและยังทรงทดลองประทับบนเก้าอี้โดยสารแบบเดียวกับที่ให้บริการประชาชนถามความรู้สึกของสมเด็จพระเทพนะจำแนกท่านบอกเป็นไงไม่ให้ท่านคุยกับสมเด็จพระเทพนะฮะว่าเป็นไงนั่งดีไหมและจำได้ที่พระองค์ท่านตรัสกับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถก็คือว่าเหมือนที่ฝรั่งเศสเลยนะนะครับท่านบอกก็ดีนะแล้วก็ท่านก็ดีใจนะที่ประเทศไทยก็มีรถไฟใต้ดินเหมือนกับในยุโรปเขานะครับนะฮะท่านถามว่าวิธีก่อสร้างอย่างเช่นพระองค์ท่านถามว่าวิธีการก่อสร้างใช้วิธีไหนนะครับแล้วก็ระหว่างก่อสร้างเนี่ยนะครับมีวิธีการยังไงที่ป้องกันเรื่องน้ำท่วมแล้วก็นอกจากนั้นนะครับวิธีการก่อสร้างเนื่องจากเราก่อสร้างในถนนสายหลักใช่ไหมฮะระหว่างนั้นการจราจรเป็นยังไงใช้ระบบอะไรที่จะดูแลให้การจราจรเนี่ยมันสามารถนะฮะไหลไปได้นะครับคือไม่ใช่หยุดอยู่กับที่เมื่อเสด็จถึงอาคารควบคุมการเดินรถทรงสนพระทัยในเทคโนโลยีระบบการจัดการและตรัสถามถึงแผนแม่บทโครงการรถไฟฟ้าที่รฟม.ได้วางแผนไว้ให้สร้างเชื่อมต่อกันครบทุกสายทรงทอดพระเนตรประชาชนที่รอใช้บริการตามสถานีต่างๆผ่านกล้องวงจรปิดก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับทรงให้กำลังใจคณะเจ้าหน้าที่อดีตผู้ว่าการรฟม.บันทึกภาพอันน่าประทับใจไว้นะครับสารถีเข้าเปิดประตูนะฮะสมเด็จพระนางเจ้าก็ประทับรอเพื่อจะขึ้นนะฮะนะเพื่อจะขึ้นรถพระองค์ท่านเสด็จไปถึงรถพระองค์ท่านเสด็จหันหลังกลับมาแล้วก็เดินกลับมาหาผมนะครับผมเองผมก็ตกใจนะฮะตอนแรกก็ยืนนะฮะก็พอพระองค์ท่านเดินกลับมาผมก็ลงไปคุกเข่านะฮะคุกเข่าท่านก็เดินเข้ามาใกล้ท่านก็นะเข้ามารับสั่งผมก็ก้มลงไปกราบพระองค์ท่านนะฮะท่านบอกว่าขอบใจนะขอให้เจริญเจริญขึ้นไปประชาชนได้มีโอกาสเห็นถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงมีต่อระบบขนส่งมวลชนไทยนะครับทางรฟม.จึงได้นำพระราชอาทที่พระองค์เคยเสด็จประทับมาจัดแสดงไว้ที่สถานีรถไฟฟ้าหัวลำโพงแห่งนี้ครับรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินเส้นทางหัวลำโพงบางซื่อมีระยะทางรวมกว่า20กิโลเมตร18สถานีเปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี47แม้จะผ่านมากว่า10ปีที่ในหลวงรัชกาลที่9เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดแต่ด้านในของสถานียังคงเก็บสิ่งของที่พระองค์ทรงใช้ในวันนั้นและจัดแสดงนิทรรศการความเป็นมาของรถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคลซึ่งเป็นชื่อที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงพระราชทานอย่างเป็นทางการมีความหมายว่างานเฉลิมความเป็นมงคลแห่งความเป็นพระราชานิติเทพกิ่งชาสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน